นี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งหน้าปกช่อง YouTube นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็เข้า Google Chrome ก่อนนะครับอย่างแรกนะครับแต่ผมใช้เบราว์เซอร์ Chrome นะครับใครจะใช้เบราว์เซอร์ตัวอื่นก็คิดว่าน่าจะได้นะครับที่ใช้ Chrome ก็คือปัญหาด้าน HTML file หรือปัญหาด้านอื่นๆนะครับมันน้อยนะครับเวลาเราตั้งค่าหน้าปกช่องมันจะอาจจะไม่มีปัญหาอย่างอื่นนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับกดที่3จุดบนก่อนนะครับของเบราว์เซอร์ของคุณหรือGoogle Chrome นะครับแล้วเลือกขอไซส์รุ่นสำหรับ Desktop นะครับไปแล้วก็พิมพ์ที่บาร์บนนะครับ www.youtube.com นะครับเข้าไปนะครับเอาเวนไม่สึกโหลดหน้า Desktop เอออะไรวะอ่ะโหลดหน้า Desktop นะครับอีกรอบหนึ่งโอเคโหลดหน้า Desktop มาแล้วนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับให้มันโหลดเสร็จก่อนนะครับโอเคโหลดเสร็จแล้วคุณก็คงจะเห็นนะครับ3จุดตรงนี้นะครับนี่นะครับมันซูมเข้ามาบนมุมบนสุดนะครับตรงข้างๆ YouTube TH นะครับมันจะเป็นตารางคล้ายๆ3ช่องนะครับกดไปนะครับแล้วมันก็จะโผล่มาแถบข้างๆอย่างนี้นะครับแล้วก็กดที่ช่องของชั้นนะครับกดไปนะครับนี่มันก็จะบอกซูมเข้ามาให้นะครับช่องของชั้นแล้วก็มันจะมีเครื่องมือนะครับในนี้จะมีเครื่องมือเปลี่ยนหน้าปกช่องโดยวิธีการนะครับก็คือกดไปที่หน้าปกช่องครั้งหนึ่งนะครับแล้วคุณจะเห็นเครื่องมือนี้เดี๋ยวผมซูมเข้ามาใกล้ๆให้เห็นนะครับนี่เครื่องมือตรงนี้นะครับที่เป็นรูปคล้ายๆดินสอนะครับกดไปนะครับแล้วก็มันจะมีคำว่าแก้ไขลิงก์กับแก้ไขหน้าปกช่องให้กดที่แก้ไขหน้าปกช่องนะครับแล้วรอมันโหลดสักครู่หนึ่งนะครับโอเคมันก็จะมีอย่างนี้ขึ้นมานะครับก็คือเป็นหน้าต่างขึ้นมาเล็กๆหน้าต่างนึงนะครับแล้วก็บอกว่าลากรูปภาพมาที่นี่นะครับแล้วก็กดเลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์นะครับปุ่มสีฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินแบบเมื่อกี้นี้นะครับกดไปนะครับแล้วเข้าไปที่แกลเลอรี่ที่เราเก็บรูปนะครับโอเคในที่นี้ผมก็เลือกรูปนี้นะครับแล้วก็รอมันอัปโหลดนะครับอัปโหลดรูปที่เราจะตั้งเป็นหน้าปกขึ้นนะครับผมหวังว่าผมสอนตั้งหน้าปกเสร็จแล้วไม่ใช่มีคนมาถามให้ผมสอนตั้งค่าโปรไฟล์นะเดี๋ยวจะไปกันใหญ่นะครับตั้งค่าโปรไฟล์นี่มันก็ต้องไปแก้ใน Google Plus นะครับแล้วผลออกมาก็จะ Google YouTube หน้า YouTube ก็จะเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์ไปด้วยนะครับไม่เกี่ยวกับ Google Plus นะครับแต่หน้าปกไม่เกี่ยวกันนะครับก็มันก็จะโชว์ออกมาอย่างนี้นะครับถ้า Desktop มันจะเป็นอย่างนี้นะครับด้านซ้ายสุดนะครับถ้าเป็นทีวีก็อยู่ตรงประมาณกลางๆอย่างนี้นะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือก็จะเป็นด้านขวามืออย่างนี้นะครับก็อย่างที่คุณเห็นแล้วก็สามารถปรับการครอบตัดได้นะครับโอเคก็สามารถลากสไลด์อะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอะไรอย่างงี้ได้นะครับแต่ก็ค่าเดิมมันก็ตั้งมาให้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็แนะนำภาพนะครับที่มาตั้งเป็นหน้าปกช่องนะครับคุณควรจะเลือกภาพที่มีขนาดแบบเขาเรียกว่า 2560 นะครับคูณ 1440 พิกเซลนะครับผมโอเคผมก็เลือกให้สุดนะครับขึงให้สุดนะครับจะได้เต็มจอโอเคแล้วก็ดูตัวอย่างอุปกรณ์อื่นนะครับโอเคแล้วเราก็เลือกแล้วก็ชอบถูกใจใช่ไหมครับกดคำว่าเลือกนะครับแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะเขียนกำลังบันทึกแล้วก็บันทึกแล้วมันก็จะโผล่รูปหน้าปกช่องใหม่ให้พื้นหลังช่องของเรานะครับเรียบร้อยนะครับเป็นอย่างที่คุณเห็นนะครับผมนี่ก็คือวิธีการตั้งค่าหน้าปกช่องครับง่ายๆไม่มีอะไรยากเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นการสอนวิธีการอัพวิดีโอที่มีความยาวเกิน15นาทีนะครับว่าจะอัพยังไงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ